โยสวัสดีครับก็มาเจอกันอันนี้จะแค่หูกันก็นานแล้วไม่ได้แค่ครับลองดูว่ามีขี้หูไหมก็มีขี้หูนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอยู่โซนด้านนอกนี่แทบจะไม่มีเลยครับมีแต่ขุยๆนิดเดียวโอ้โหอันนี้มันถลอกเฉยอันนี้ถลอกจากสำลีนะครับตัวที่จะคันจริงๆน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอย่าพยักหน้ากันเดี๋ยวก็ทิ่มหัวก็จะเป็นขี้หูแผ่นที่ไปค้อนอยู่นะครับเราก็แสะแล้วก็งัดออกมาเอ้าอะไรของมันเนี่ยเดี๋ยวเราจะขี้ออกมานะครับจับแล้วก็ขี้ออกมาเรียบร้อยครับเป็นไงใหญ่ดีใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมใหญ่มากไงบุญดูใช่ก็เดี๋ยวดูว่าข้างในมีกันอีกหรือเปล่านะก็ก็ดูไม่มีปัญหาอะไรแล้วมั้งครับดูก่อนนะใช่ไหมอ๋อตรงนี้ยังเหลือเล็กเล็กน้อยน้อยอยู่ก็ตรงนี้ก็ขุดออกได้ง่ายครับโอเคก็แซะแล้วก็งัดก็ออกมาเลยนะครับติดปลายออกมาแล้วก็มัดแล้วก็ติดปลายออกมาไฟนี่นะทำไมเกะกะเกะกะอยู่เนี่ยโอเคก็ไม่มีปัญหาละแต่ดูข้างนี้มีอีกไหมด้านบนด้านบนไม่มีครับด้านทางซ้ายก็เป็นขุยบางๆก็ขูดออกมาได้หมดเลยครับนี่ด้านล่างด้านล่างก็ไปถึงจากด้านนอกไปถึงตรงกลางแล้วก็ไปถึงด้านในหมดแล้วนะครับจนไปถึงขอบหูก็หมดแล้วด้านขวาก็ไม่มีปัญหาส่องไฟดูแล้วก็ไม่มีปัญหาไฟที่ส่งเห็นไปถึงขอบแก้วหูก็ไม่มีปัญหาครับไม่น่ามีหมดเดี๋ยวเราจะล้างกันแล้วครับเราจะล้างหูกันก็อาบน้ำยากันเต็มที่เลยครับอาบเข้าไปก็เอานี้ไปเกาเล่นๆก่อนก็เราต้องการให้เห็นมุมให้เห็นแสงกันง่ายๆนะครับขยับมุมกล้องนิดนึงจะได้เห็นชัดๆก็เกาเล่นกันอย่างเดียวแล้วครับ
เดี๋ยวเราจะใช้สำลีค่อยๆซับน้ำยาออกมานะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราแค่แค่เล่นๆกันแล้วเอาน้ำยาก็ออกมาเองนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำให้ปลายสำลีเรียวเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าเวลานั้นจะได้สนุกอ๋อวันก่อนจำได้ไหมครับที่ผมบอกเรื่องวอลเลย์บอลสาวไทยขอแค่ชนะทีมจีนสักเซตก็ดีใจแล้วนี่เราชนะตั้ง3เซตแพ้2เซตก็เลยพลิกกลับมาชนะ 3-2ในวันที่ไม่มีทัดดาวนี่แฟนบอลลิบอลส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าเราคงไปไม่เป็นกันแล้วครับแต่ใครจะคิดว่าอยู่ๆโค้ชก็สามารถแก้ไขสถานการณ์แล้วก็ปลุกเรานักกีฬาให้มีความมั่นใจและเล่นกันได้อีกทั้งที่วันนี้แพ้พรุ่งนี้ต้องแข่งนี่ไม่มีเวลาฝึกซ้อมไม่มีเวลาเตรียมทีมหรือว่าทดสอบอะไรเลยนะแต่เราก็สามารถปลุกปลอบใจแล้วก็วางแผนกันบนโต๊ะแล้วคือทุกเกมครับเขาเรียกว่าประชุมทีมไอ้การประชุมทีมจะมีทุกเกมก่อนการแข่งขันหลังการแข่งขันแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยเล่นยังไงผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงถามเพื่อให้นักกีฬาเข้าใจไอ้ความรู้สึกและความเข้าใจในเกมของนักกีฬาเมื่อเข้าใจเสร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าให้โค้ชสั่งอย่างเดียวนะครับต้องมีความเข้าใจในเกมและกล้าแสดงความคิดถึงนั่นหมายถึงอิสระในการเล่นซึ่งจะส่งผลให้นักกีฬาสามารถที่จะเค้นเอาประสิทธิภาพและความสามารถของตัวเองออกมาใช้ให้ได้เกิดผลสูงสุดก็เป็นอะไรที่ดีครับกะว่าจะเริ่มวันที่นู้นวันที่14ครับเจอแคนาดาที่ประเทศฟิลิปปินส์แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะทำไอ้นี่กันก่อนนะครับฟุตบอลพรุ่งนี้ครับวันที่8ฟุตบอลก็จะแข่งทั้ง U23 แล้วก็ชุดใหญ่เลยนะครับ U23 ก็ชิงแชมป์เอเชียไอ้ชุดใหญ่ก็ชิงแชมป์เอเชียครับรายการเดียวกันแข่งที่ประเทศเดียวกันอุซเบกเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าแข่งคนละสนามแล้วก็เวลาหลั่นกันแค่ไม่ถึงชั่วโมงครับก็ชุดใหญ่นี่ก็ดูทางทีวีดิจิตอลหรือว่าโทรทัศน์ดาวเทียมได้ครับส่วนชุดเล็กนี่ก็ต้องนั่งไอ้ทูไอดีชิบหายเนี่ยยุ่งยากมากกับไอ้อะไรก็รู้มันเสียตังค์ดูครับก็เป็นกล่องเป็นอะไรก็ไม่รู้แม่งสุดท้ายผมก็เลือกที่จะดูจากผ่านเว็บเถื่อนดีกว่าเว็บพนันบอลง่ายดีเซิร์ฟเวอร์ก็ใหญ่คือต้นทางมาเฮ็ดดียังไงทางนี้ก็เอาเฮ็ดดีออกไปอย่างนั้นได้เลยซึ่งในวิธีนี้แหละครับมันเจ๋งอ่ะโอเคก็เดี๋ยวครั้งนี้เราจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปข้างนู้นกันนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรแล้วโอเคฮะโล่งแล้วหายคันผิวก็ชุ่มชื้นขึ้นแล้วไปข้างนู้นเราไปข้างนี้กันครับเรากลับมาดูข้างนี้กันครับข้างนี้ก็เหมือนข้างนู้นนะครับขี้หูตรงนี้ก็เป็นขี้หูแห้งๆก็เกาเล่นอย่างเดียวเลยนะครับเป็นขี้หูแห้งดูจากมุมกล้องก็เกามันอย่างเดียวครับมันจะเป็นผงๆอย่างเงี้ย
เขาออกเลยเราไม่ต้องไปเตรียมอะไรเลยแต่ขี้หูแผ่นยังไม่รู้ว่าจะมีเหมือนข้างนู้นไหมเพราะข้างซ้ายมีขี้หูแผ่นข้างขวานี่ยังไม่เห็นนะครับมุมบนที่เกาตรงนี้ก็ไม่มีนะครับมุมล่างไม่มีครับเดี๋ยวเรามามุมซ้ายยกแขนข้ามกล้องมาแล้วครับมุมซ้ายก็ไม่มีบนล่างซ้ายไหวสะดุดนิดนึงครับเดี๋ยวเราเอาลองอันเล็กไปดูนะก็ลองขูดเบาๆครับมีอ้อมีนิดนึงครับไม่นิดเลยเยอะเลยครับรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนนะครับโอ้ยยุ่งอีกละก็ขี้หัวครับขยับจับแล้วปล่อยออกมาแล้วก็จะยุ่งยากอีกก่อนนะหามุมที่จะคีบอยู่ครับโอเคคีบจากตรงนี้น่าจะง่ายกว่าโอเคได้แล้วครับออกมาแล้วครับเห็นไหมก็พอๆกับข้างรู้นะครับขี้หูออกมาแล้วไหนลองดูซิมีอีกไหมเกาไม่มีสะดุดแล้วนะครับเกาก็ไม่มีสะดุดตรงนี้มีนิดเดียวนิดเดียวครับโอ้แน่นมากครับแล้วก็ไปถึงโคนแก้วหูแล้วออกได้ครับไม่มีปัญหาไม่ต้องคีบครับมันเป็นเหมือนแผ่นแล้วก็มันติดออกมาง่ายๆโอ้ขอโทษกล้องบังมุมนี้ก็ไม่บังนะครับโอเคออกมาแล้วครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวล้างดีกว่าครับก็อาบน้ำยาเข้าไปนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเกาเล่นแล้วนะครับเกานี่แล้วก็ดัดเครื่องมือเพื่อหลบกล้องเลยนะครับก็เราเครื่องมือที่เราใช้นี่เราดัดเขานะครับเพื่อจะหลบมุมกล้องถ้าไปทำเองแต่ละหูเนี่ยดัดไม่เท่ากันนะครับก็ลองต้องไปดูกันเราเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้สำลีแล้วนะครับสำลีเราก็จะไปเน้นตรงขอบแก้วหูนิดนึงโซนด้านในแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีน้ำยาอยู่เวลาไปทำให้ลูกค้าช่างใหม่ทำให้ลูกค้าหรือว่าจะทำให้คนที่บ้านต้องระวังนิดนึงนะครับเอาข้างนอกก่อนครับตอนนี้
มีไอ้คุยๆข้างนอกเนี่ยก็โอเคข้างนอกไม่มีปัญหาครับข้างนอกไม่มีปัญหาแล้วคาบเหลืองๆก็อีก2ครั้งก็น่าจะหมดแล้วเราก็จะทำปลายให้มันยาวนิดนึงนะครับทำปลายยาวนิดนึงแล้วก็ทะลวงเข้าไปด้านในเลยครับแต่ตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะยังมีความชื้นอยู่ก็พันให้เป็นปมแล้วครับตอนนี้เน้นมาที่ตรงกลางแล้วนะครับเน้นตรงกลางกับขอบหูด้านนอกครับโอเคก็เหลืองๆนี่เห็นไหมครับก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาข้างในก็ขี้หูหมดแล้วเหลือแต่แค่เอาความชื้นออกนะครับพูดถึงวอลเลย์บอลนี่ต้องยอมรับเลยนะครับเพราะโค้ชเก่งนักกีฬาก็มีจิตใจที่สู้จริงๆไอ้เพราะว่าโปรแกรมการฝึกซ้อมของผู้หญิงไทยเนี่ยเวลาลงทีมซ้อมนี่ก็จะลงกับผู้ชายนะครับแล้วผู้ชายในที่นี้ก็คือเพศที่3อะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นพวกกระเทยกันงั้นคนพวกนี้เขาเก่งครับเก่งแล้วเขาอัดเต็มที่ตบเต็มที่แล้วพวกนี้บางคนก็เป็นรุ่นน้องบางคนก็เป็นรุ่นพี่แล้วก็เรียกว่ามีใจให้กับสาวๆอะครับก็เป็นแฟนคลับสาวๆด้วยแล้วก็เป็นคนที่จะฝึกสาวๆให้เก่งอะเพราะไม่งั้นเนี่ยยากครับที่ฝีมือจะพัฒนาได้มันต้องตีกับคนเก่งงั้นพอจะตีกับคนเก่งก็เลยต้องเอาพวกผู้ชายมาตีครับเอาแค่ยู23หรือยู20ผู้ชายก็ได้ครับมาเป็นคู่ซ้อมเนี่ยโอ้โหจะทำให้ผู้หญิงไทยเราแข็งแกร่งขึ้นอีกเลยครับสิ่งแต่นั่นก็ขณะเดียวกันไอ้คู่ซ้อมมันก็จะดรอปลงไปเลยนะครับเพราะว่าซ้อมกับผู้หญิงเขาก็จะไม่ได้อะไรเหมือนกันแต่ทีนี้เขาเรียกว่าทำเพื่อชาติกันนะมั้งครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาพวกนักกีฬาวอลเลย์เก่ามาซ้อมหรือว่ายังไงเลยไม่รู้นะครับแต่ว่ารู้แน่ว่าเป็นผู้ชายเพราะวิธีนี้มันจะสามารถจะจำลองสถานการณ์จริงหรือว่าการตีระดับโลกได้คือถ้าผ่านการฝึกซ้อมตรงนั้นมาเนี่ยแล้วเล่นให้ได้เหมือนซ้อมนี่สำหรับวอลเลย์บอลผู้หญิงนี่ก็คือสู้ได้ทุกทีมนะครับในโลกนี้ส่วนจะชนะไม่ชนะนี่ต้องไปว่ากันเป็นเกมต่อเกมแต้มต่อแต้มเลยนะครับเพราะว่าสภาพจิตใจของนักกีฬาในแต่ละคนในแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยที่บางคนบอกว่าไอ้วันนี้ก็เล่นดีวันนี้เล่นไม่ดีนี่จริงๆเนี่ยผมพูดได้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องสมาธิล้วนๆเลยครับถ้าสมาธินิ่งเล่นวันไหนก็ได้เหมือนกันหมดนะครับโอเคงั้นไอ้ความแข็งแกร่งเรื่องสภาพจิตใจแล้วก็สมาธิที่จะมีอยู่ตลอดเกมเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้นักกีฬาประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถก้าวข้ามศัตรูหรือว่าคู่แข่งไปได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับอย่างน้อยเราก็ชุดนี้ก็ได้เรียนรู้วันที่แพ้เบลเยียมนั่นแหละครับว่าความไม่พร้อมและสภาพจิตใจเป็นยังไงพอวันที่มาเจอจีนน้องๆก็เลยควบคุมสติและอารมณ์ได้อย่างน้อยก็เห็นให้เห็นว่าเราเล่น5เซตเนี่ยเซตที่5เราชนะ2ครั้งแพ้1ครั้งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีไปครับโอเคเดี๋ยวผมจะปั่นอีกสักครั้งนะครับแล้วก็ผมทำสำลียาวๆก่อนลืมทุกทีเลยต้องทำสำลีปั่นยาวๆครับมันจะได้ทะลวงเข้าไปแบบสะใจได้สะใจท่านผู้ชมทางบ้านนะครับโอเคโอเคโอเคก็เดี๋ยวจะให้ดูขี้หูรวมนะครับว่ามียังไงกันบ้างแล้วเราก็จะตัดไปเจอตัดจบนะครับแล้วไปเจอกันมันเองคุณช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยก็ได้ครับตอนนี้ได้เงินเพิ่มมา
เดือนละ5เหรียญเป็น10เหรียญขึ้นไปแล้วครับแต่กลัวยอดจะตกอีกบ่ไม่รู้อ่ะเพราะช่วงนี้ดูเหมือนน้ำมันแพงค่าอะไรก็แพงกันนี้ไปครับผมมาดูขี้หูเลยกันเห็นไหมเออนี่แหละแล้วได้เจอกันคลิปหน้าครับ